สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางห้างเมอรี่คิงและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับก็พบกันเป็นตอนที่2ครับจากจี้เส้นคอนเสิร์ตโอ้ของ ST นี่ไม่ต้องห่วงเลยภาพคมใสเสียงโอ้โหระบบแน่นอนโอ้โหวันนั้นไปเปิดดูที่บ้านเป็นยังไงหลับเปิดดูยังไงหลับก็เปิดดูได้หน่อยนอนหลับซะจิบเราไปงานมาสิไปงานมาก็ตื่นขึ้นมาก็ดูต่อครับท่านผู้เกียรติเนี่ยเวลานี้ผมบอกตามตรงเลยทำไมฮะกำลังไปนิยมวัฒนธรรมของภาคตะวันตกกันส่วนมากอ่ะของไทยๆเราปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่โอ้ยอย่างของไทยๆนี่ผมก็นิยมครับผมไม่เคยลืมครับโอ้โหของไทยเราถ้าศิลปะการแสดงของพื้นเมืองอย่างต่างประเทศแต่ละรัฐเนี่ยหรือเหมือนอำเภอของเขาเนี่ยฮะเขาจะมีศิลปะการแสดงประจำรัฐของเขาเลยอ้าวอย่างประเทศไทยก็มีประเทศไทยเราก็แต่ละจังหวัดนี่ก็มีการแสดงแต่ละจังหวัดเหมือนกันแบบไปทางภาคใต้เขาจะมีอะไรอ่ะภาคใต้ก็โนราหนังลุงโนราหนังลุงแล้วภาคอีสานถ้าภาคใต้เขาก็ผมชื่อต้องเติมระบานเดิมยู่ตรังเพิ่มปากผนังและเติมไม่เคยมาอ๋อเนี่ยทางใต้โนราแล้วทำมาไปทางภาคอีสานอ่ะถ้าภาคอีสานก็พวกหมอแคนสมัยก่อนเขาเรียกหมอแคนหมอแคนนี่เป็นหมอรักษาแคนครับรักษาแคนมันชำรุดไม่ใช่อย่างนั้นหมอแคนหมายความว่าหมอลำเขามาเปลี่ยนชื่อไงแบบว่าใช้แคนเป่าแล้วมีคนนึงร้องเขาก็เป่าแคนมีหมอออกมาลำนางพยาบาลมาเสริมนางพยาบาลนุ่งสั้นด้วยนะชูพริตคนละอย่างกันฮะออกมาลำในภาคอีสานภาคอีสานถ้ามาภาคกลางเราแถวอยุธยาแถวอะไรนี่กับพวกอะไรอะไรลำตัดเพลงชอยเพลงเรือเพลงอีเซลอีเวนแค่อีเซลอีเวนไม่มีอ่ะอีเซลเซลเขามากไงโดนเขาด่ากลับมาอีเวนอะไรเงี้ยเพลงเกี่ยวข้าวก็ดีนะโอ้เกี่ยวข้าวก็ดีอย่างอีเซลเนี่ยขวัญจิตตอนนี้กำลังดังเลยอ่ากำลังดังลองมันด้วยโอมาเธอนะก็ไล่แม่มาโอมาเธอนะก็ไล่แม่มาช่วยเอ้ยอย่าช้านะแม่มึงมาทำไมบอกว่าพ่อกูมาอยู่แล้วดูแม่มึงแล้วเสือกมายืนถ้าลึงอะคอยพ่อกูอยู่ได้เนี่ยเขาลองเรื่อยกว่าคือแล้วแต่ไอ้การร้องเนี่ยแล้วแต่จะนึกเนื้อใส่เอาทำนองเขายืนไว้แต่ศิลปะอีกชนิดหนึ่งเวลานี้ท่านมุ่ยเกียร์กำลังจะลืมหมดอะไรถ้าสมัยก่อนเขาเรียกยี่เกฮะยี่เกโอ้ยนี่คุณคุยกับผมเรื่องนี้ได้เลยทำไมลิเกนี่ผมศึกษามาเลยคุณเรียนมาตั้งแต่ประถมไหนไม่ใช่เรียนไปฝึกการร้องการลำมาก่อนนี้เคยไปกับคุณพ่อครับของลิเกเลยนะฮะไม่ใช่เป็นลิเกนี่ไม่ใช่ตามธรรมดาแล้วไม่ใช่ของคนไทยมันเป็นของใครของประเทศมารายูอ๋อลิเกนี่เป็นของประเทศมารายูประเทศมารายูครับแล้วมายังไงก็ไปตอนนั้นไปเยือนประเทศมารายูกับคุณพ่อคุณพ่อเป็นทูตอะไรฮะทูตวัฒนธรรมครับอ๋อเนื้อขี้ทูตใครจะเป็นกันนะไปถึงที่โน่นก็ไปดูแบบว่าไปดูโน่นดูนี่พอดูก็ไปเจออะไรแถวประเทศมาลายูเขายังมีการแต่งชุดสาลีมีเพชรประดับทีนี้คุณพ่อผมก็มานึกดัดแปลงอะไรเอามาในเมืองไทยเลยนำเพชรชนิดนั้นเข้ามาเอานำเพชรชนิดนั้นเข้ามามาดัดแปลงตอนนี้เป็นลิเกมาใส่น้ำเตยเข้ามาติดเป็นเสื้อกั๊กเอาถักเป็นลายลูกไม้ติดเข้าไปเป็นเพชรวับมีคาดหน้าสนับมีเข็มขัดคอสั้นคอยาวอะไรคอสั้นนี่เป็นยังไงคอสั้นหมายความว่าคนคอเตี้ยไงคอสั้นและไอ้คอยาวคอยาวก็พวกนะกระเหลี่ยงคอยาวเห็นไหมเราใส่เล็กดันคอคุณละไม่เข้าใจไอ้คอสั้นคอยาวก็คอสั้นเนี่ยเครื่องเพชรเขาจะประดับมาแค่นี้ไอ้คอยาวนี่ห้อยลงมาพูดถึงลิเกนี่ผมก็ร้องได้นะร้องได้เหรอโธ่การศึกษาเป็นคนไทยต้องศึกษาให้หมดทุกการแสดงแล้วลองร้องให้ฟังดิยังมาเจอท่านผู้เกียรติเนี่ยยังที่นั่งชมที่นี่ทั้งทางบ้านด้วยกำลังดูเอสทีอยู่เนี่ยนะพอเจอก็สวัสดีคุณนายนะไอ้แม่การจะร้องนี่ต้องยกมือไหว้ด้วยลิเกสมัยใหม่ไม่ไหว้ไม่ลำสมัยใหม่ร้องไงสมัยใหม่ยืนเฉยจะออกมาจับพระม่วงอย่างเดียวลิเกสมัยก่อนเขาต้องบ่งบอกว่าจะไปจะมาอย่านะอะไรโมโหนี่ทำท่าลิเกลำคุณสวัสดีคุณนายนะวันนี้ได้มาพบมิตรเห็นไหมเนี่ยถ้าสองมือเนี่ยมิตรถ้ามือเดียวไม่มิตรเห็นไหมอะไรอ่ะมือเดียวไม่ถ้าสองมือเนี่ยญาติมิตรญาติมิตรถ้ามือเดียวศัตรูศัตรูอ๋อถ้ามือเดียวศัตรูสองมือนี่ญาติมิตรญาติมิตรโอ้ยแบบนี้ผมก็ร้องได้ได้หรือเปล่าได้ไหนลองเนี่ยสวัสดี
สวัสดีนี่ต้องอสวัสดีคุณนายนาวันนี้ได้มาพบมีดเมื่อคืนผมยังเข้าไปใกล้ชิดห้ามือยังไม่มีดคุณนายนาเอาล่ะแสดงเมื่อคืนมึงเจอสัตว์ประหลาดแล้วถ้าห้ามือไม่มีดสัตว์ประหลาดแล้วโอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้ท่านผู้เกียรติที่ชมอยู่ทั้งบ้านและชมที่นี่เมอร์ลิคิงด้วยฮะให้ดูของจริงเลยวันนี้นำเสนอหน้าตาดนตรีหน้าตาดนตรีครับผมหรือเรียกภาษาไทยง่ายๆเลยชาวบ้านลิเกลิเกยี่เกยี่เกใครอยากจะชมนะครับเราแสดงเอาใครลือวิกกูล่ะมาไงวิกเวิร์กพังก็จุยหมดโอ้นี่แสดงว่าลิเกคณะเราดังห้องตั๋วพังเลยเห็นไหมเดินเข้าไปชนห้องตั๋วได้ยังไงซื้อบัตรหรือยังครับฮะซื้อบัตรหรือยังผมเสียกับคุณเสริมเวทกับปีเตอร์ก๋อยเป็นรายปีครับโอ้โหมาทำไมอะครับผมเอาผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเซแมนผมอยู่บริษัทนิทัศน์นิทัศน์นี่ขายพวกอะไรฮะจับชายครับเคยได้ยินชื่ออยู่โง่งั้นนะแล้วกระเป๋าอะไรฮะน่ะนิทัศน์มาทำไมฮะคือผมได้รับความไว้วางใจจากเจ้าวาดวัดทุ่งสนุนวัดทุ่งสนุนอ้าวมาแล้วมาทำไมอ่ะให้มาซื้อทองครับโอ้ซื้อทองคำทองปิดผ้าเอาทองปิดผ้าแล้วแวะมาทำไมที่นี่อ่ะที่วัดจะฝังลูกนิมิต7วัน7คืนซื้อทองปิดลูกนิมิตโอ้ปิดหมดเลยมหาโหระศพมหาโหระศพได้อะไรบ้างแล้วดนตรีก็ได้สอนเพชรอ๋อดีได้สายยันได้เพลินพรมแดนได้ใช้มังสิงได้มา6คณะอีกคณะเขาคืนคณะอะไรครับพุ่มพวงครับโอ้ยใครอย่าหาไปเลยคณะนั้นผมหาแล้วมาจำไว้แล้วฮะแล้วเขาทำว่าไงอ่ะเจ้าภาพผมไปทวงที่คุณมณิษฐ์อิงคนันท์แล้วได้มั้ยเขาบอกว่าต้องรอเอากับพุ่มพวงครับเออแล้วใครจะไปร้องได้พุ่มพวงตายไปแล้วผมก็จุดธูปให้มาเอามาจำมาคืนโอ้ยถ้าพุ่มพวงมาก็วิ่งกันกระเจิงหมดวัดนะครับก็เลยมาหาลิเกอ่ะพ่อมึงอ่ะลิเกก็ลิเกนี่มาที่นี่ไม่ผิดหวังผมไม่หาปัญหาสิทธิ์หอมหวนแล้วได้ไหมโอลิเกปากบานไม่เอาครับไม่เอาแล้วต้องการแบบไหนอ่ะลิเกปากบานไม่เอาน่ารักน่ารักคณะผมนี่อย่างนี้คณะอะไรฮะขจรปลื้มจิตลิเกดังวัยรุ่นโอ้อย่างนี้อย่าไปไหนอ่ะนะชื่อสมัยก่อนนี่ของเขาแต่คณะจริงๆที่เขารวมแสดงอยู่คณะในเฝ้าลูกสนามแย่ฮะรู้เคยได้ยินไหมฮะฟังชื่อก็ไม่น่าจะดูแล้วฮะแบบพระเอกผมชื่อนี้ให้พวกแย่ดูไม่ใช่พวกแย่ดูนะดูก่อนถ้าดีแล้วรีบหาไปเลยโอ้ถ้าเล่นดีจะตบรางวัลให้แล้วถ้าเล่นไม่ดีนะครับถูกตบทั้งคณะอ่ะงั้นนะดูก่อนดีกว่าอันนี้อัดวิดีโออะไร STบริษัทเนี่ยทีวีโอชัดไม่มีเต้นไม่มีเต้นเลยไม่เหมือนเมื่อกลางเดือนที่แล้วทำไมครับผมไปซื้อเทปลับเทปลับเอ้ยมันเทปอะไรที่ถนนราชดำเนินขายบ่อยผมตุดไฟแดงอยู่มันบอกพี่จิ๋มเทปลับเทปลับผมก็หนังเอ็กซ์เหรอมันบอกไม่ใช่เหตุเกิดจราจรเห็นจัดจะโอ้โหดีนะผมบอกว่าเฮ้ยไหนลองเอามาดูสิมันก็บอกว่าดูไม่ได้ตำรวจดอจับผมอยู่อ๋อแล้วมีตำรวจไหมผมมองดูข้างหลังเห็นตำรวจยืนเงี้ยอ๋อจ้องจะจับเอาหัวหลบไปในร่มเอาที่หลบอย่างเงี้ยร้อนดอผมว่าเอาม้วนเท่าไหร่วะบอก200แล้วว่าไงผมบอกเอามาม้วนเนี่ยมันบอกต้อง2ม้วนเพราะมีภาค1ภาค2โอ้โหยังหนังจีนเลยมีภาค1ภาค2เลยแล้วซื้อมั้ยฮะผมบอกแล้วเห็นจำลองโดนจับหรือเปล่าบอกโอ้โหพี่จัดจะแล้วกันเห็นจัดจะเลยผมก็ซื้อมาเลยก็ดีแล้วเป็นยังไงวันนี้ทั้งวันผมไปขับรถตะเวนหามันหาทำไมถ้าเจอจะเตะกาไฟแดงเลยครับไม่เตะมันเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหเห็นจัดจะจริงๆโอ้เป็นไงพอใส่เทปเข้าไปเปิดมาโอ้โหเห็นยอดมะขามไหวไปไหวมาเห็นโบสถ์พระแก้วไหวไปไหวมาหลังศาลมั่วไปหมดคุณไม่เข้าใจอันนั้นมันเป็นไตเติ้ลทั้งมวลครับอ้าวอะไรขนาดนั้นเชียวผมไปถามมันบอกว่าจะไม่เป็นแบบนี้มันบอกว่าไอ้คนถ่ายก็วิ่งหนีลูกปืนครับ
วิ่งยังไงแต่ลืมปิดกล้องแม่งวิ่งเงี้ยภาพไหวไปหมดเลยยังไงแสดงว่าม้วน2เจ๋งเลยม้วน2ไม่มีอะไรเลยทำไมก็มีนี่นะกองนี่นะกรมฉามพันไหม้แล้วนะสัมภาระไหม้แล้วนะกองฉลากไหม้หน่อยเดียวยังหลอกกินเงินอีกได้หลายตังค์นะ อะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ครึ่งม้วนนะฮะโอ้ครึ่งม้วนก็มีพวกเก็บขวดพลาสติกอะโยนใส่ถุงอะนะแหมถ้าพูดถึงธรรมดาตอนพุ่มพวงตายใหม่ๆไปไงทำไมครับโอ้โหหวยออกนะทำไมให้หวยทั้งผัวทั้งเมียเลยเออจะไปให้อะไรทั้งสองคนเมียให้ข้างบนไงให้อะไรอายุ32เออออก432กองๆเลยแล้วผัวให้ข้างล่างเออไก่สอนจะไปให้ได้ไงข้างล่างออกอะไร92อ้าวกศ92กศไก่สอนมั้ย92มั้ยปัดโธ่ไม่แทงกันเองไก่สอนก็92ไงโอ้ยไอ้สอนเนี่ยมันได้เลย0 2 3 4ได้ตั้งหลายตัวมึงก็วิ่ง4แถวสิโอ้ยแล้วงบเท่าไหร่อย่าพอละแทงอย่างนั้นโอ้ยวันเกิดเหตุการณ์วันนั้นผมไปดูเลยเห็นกับตาจริงๆไปดูในเหตุการณ์เลยผมจะออกไปเล่นตลกแต่ออกไปไม่ทันนะเพราะว่าเคอร์ฟิวเออใช่ใช่ผมก็ยืนแถวหนำหลวงไปดูหุ่นไม่ให้แต่ใจรักไปดูอยู่แถวไหนยืนแม่เพราะธรณีบิดมวยผมอะอ๋อมุมสนามหลวงเลยไม่มีใครบังเลยยืนดูสบายเลยประมาณห้าทุ่มได้ผลเลยเป็นไงเสียงปืนโอ้โหโอ้โหผมรู้ตัวอีกทีไม่รู้ลงมาจากแม่พระธรณีได้ยังไงไม่รู้อ้าวเป็นไงหันหลังอีกทีหลังพิงกำแพงธรรมศาสตร์แล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้กูมองดูโอ้โหทางเขาไกลทำไมกูมาไวขนาดนี้วะเนี่ยเอออุ้ยเฮียกลัวตายลืมอ้วนเลยอ่ะนั่นวิ่งไปหรือเปล่าไม่รู้กูหันมาดูที่เสื้อตีนเต็มเลยไม่รู้ว่าเขาก็ทื่อไปหรือว่ากิ้งไปอะไรไม่รู้หันกลับมาทีมีคนแก่ถือหาบอยู่เงี้ยโอ้ยคุณจิ๋มอีเช่าก็แย่แล้วก็อีเช่าคนจนค่ะโอ้ค้าขายดูเที่ยวโถแย่เลยบอกถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ฉันต้องเจ๊งแน่บอกป้าขายอะไรแกบอกขายไข่ปิ้งเออแล้วขายไหมไข่ปิ้งเฮียอะไรถือไม่คานอยู่อันเดียวก็อารามตกใจก็วิ่งก็หาบให้เอาไปแดกแล้วก็ไม่รู้ก็จัดหายไปเลยปวดหัวอย่างนั้นเพื่อคลายเครียดมาดูลิเกคณะผมดีกว่าแล้วเอสทีนี่ผมจะติดต่อก็ได้ที่ไหนก็ติดต่อโดยตรงมาที่ห้างเมอริคิงเนี่ยฮะมาที่นี่ก็ได้หรือไปที่บริษัทนินิทัศน์อะไรโน่นก็ได้ครับเขาสิงสถิตอยู่ที่นี่ฮะก็ที่นี่เขาจัดทุกเดือนอ๋อเสริมเวทเสริมเวทติดต่อเสริมเวทก็ได้ปีเตอร์กอยก็ได้ครับเอาเสริมเวทที่อยู่เมื่อก่อนอยู่โรเยสไปหรือเปล่าใช่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 อ๋อที่โรเยสไปที่อะไรก้าวลงบนดวงจันทร์ก้าวบนมันคณาอะไรนี่เออนี่อะไรเราไปใช่เหรอชอบผมชอบชอบก็ซื้อเทปเขาประจำไม่อยากดูเอาชอบยังไงไม่อยากดูโอ้ไปร้องเพลงพัทยาฝรั่งร้องไห้นักชายหาดเลยโรเยสไปสมัยก่อนโอ้แสดงว่าเขาร้องซึ้งพาสปอร์ตมันหายเอาแล้วจะมาคุยทำไมอ่ะเนี่ยชอบคณะนี้ชอบแตกวงไปแล้วเนี่ยทำไมยังแตกอ่ะแตกไปแล้วแยกย้ายกันทำมาหากินแล้วก็ไปคนละทางคนเราจะไปอยู่กับที่ได้ยังไงอะฮะนักร้องนำได้เขาไปเป็นสจอยู่นู่นอะที่ไหนอะนนที่อ๋อสุนทรใช่ไหมเคยได้ยินชื่อตอนครั้งแพะโอ้สุจริตฉันเป็นพิธีกรอยู่ช่อง9ด้วยปีเตอร์ข่อยเป็นไงเอาดีฮะปีเตอร์ข่อยทำไมที่แต่งตัวชอบผูกไทยยาวๆแล้วทำไมครับนั่งตามคาเฟ่ชอบเอาขวดชีวาดวางหน้าแล้ววางมาดประคองนักร้องหญิง2คนแต่ในขวดเป็นอีลิเวนไทเกอร์โอ้โหเหล้าฝรั่งเสือ11ตัวเอาก็ไม่ไปเป็นอย่างนั้นไปได้การเมามันผิดกันมายังไงถ้าเมาชีวะจะต้องอันนี้เมาชีวะถ้าเมาอีเลเว่นไทเกอร์อ่ะปีเตอร์ก่อยก็เมาอีกอย่างเมาแบบไหนพอเมาแล้วปาดเหงื่อปาดทำไมน้องมะขามเปียกมีไหมอ๋ออะไรกินอีเลเว่นไทเกอร์มีมะขามเปียกด้วยข้างล่างมันเสือ11ตัวโอ้ยไม่ไหวอย่างนั้นอย่าไปนั่งเลยคาเฟ่โอเคถ้าเล่นดีผมจะหาไปครับจริงหรือเปล่าครับงั้นพร้อมแล้วยังเอ๊ะทำไมเป็นห่วงแต่กระเป๋าใบนี้ล่ะครับของมือกองโอ้เดี๋ยวมีของข้างในมีราคาอยู่พร้อมแล้วใช่ไหมครับครับผมจะออกแขกเลยอ่ะเอ๊ะจะออกแขกต้องดูนะฮะทำไมอ่ะนี่แขกวางฟอร์มไอ้แขกวางฟอร์มนี่มันวางยังไงพี่สุขสันต์คาเฟ่นักร้องเกือบเสร็จแขกไปคนนึงแล้วมันเรื่องอะไรล่ะครับแขกมานั่งโต๊ะหน้าเลยครับมารถวันละยี่ห้อโอ้โหทำไมมีรถมาเยอะงั้นนักร้องจะกินดิ้งให้ดิ้งจะเอาพวงมาลัยส่งให้รวยวันนั้นนักร้องจะยอมแต่งงานด้วยแล้วบังเอิญไงไฟมันสว่างนักร้องก็มองดูไงเออโอ้โหแขกอะไรวะเสียอะไรวะเล็บดำเอ้าทำไมเล็บมันดำอ่ะมันเป็นช่างฟิตเป็นช่างฟิตแล้วมาเที่ยวอืมแล้วเป็นไงมีรถขับมาวันละเออคันเนี่ย
าจากไหนอ่ะก็รถแขกเขามาซ่อมยังไม่มาเอาเขาขับมาลองเครื่องก่อนแล้วเอาเงินที่ไหนมาคล้องพวงมาลัยตั้งเงินก็ฝากซื้ออะไหล่มันเอามาคล้องนักร้องก่อนแล้วพวกเสียพวกเนี้ยเมาแล้ววางฟอร์มนะฟอร์มยังไงขับผ่านนักร้องหญิงขับรถแล้วชี้ผ่านไหนก็ชี้ชี้ยังไงผ่านมาริคิงก็บอกเนี่ยเตี่ยมีหุ้นโอ้โหรวยผ่านอนุสาวรีย์เนี่ยของเตี่ยโอ้สาวรีย์นะวันนั้นเมาผ่านสลากกลางจังหวัดเสือกบอกเนี่ยลงพิมพ์เตี่ยนักร้องบอกเอ๊ะสลากกลางมันบอกลงพิมพ์ได้ยังไงโอ้ยเมาไม่รู้ตัวแล้วขับรถ10โทนะฮะ10โทอะไร10โทนะมันเป็นยังไงนั่งนั่งลิเกลิเกไม่เข้าใจไม่เคยนั่นไงเฮ้ยอาจารย์ไงฮะตะโกนแววไปหมดแล้วรถ10โทไม่เข้าใจเหรอก็ไม่เข้าใจก็ตอนเป็น10ตียังนั่งไม่ได้เพราะติด10โท2แง่งถึงจะมีรถนั่งใช่ไหมฮะรถสีตองเว้ยสีตองได้เป็น10โทได้ไงมัน2อันเด่ๆขึ้นมาก็บอกว่าสีตองก็หมดเรื่องบอกรถสิบโทผมก็งงกันสิผู้กงกงมีตลกเหรอก็ไม่รู้ไม่เข้าใจลิเกนะออกแขกมือเบสไม่เอาได้ฮะทำไมอ่ะกูจับจุดได้มันดีดเบสต้มหมูต้มหมูก็ออกแขกเขาก็ต้องมีจังหวะนี้ไม่ใช่ต้มหมูตึงดืดตึงดืดตึงดืดนี่แหละมึงฟังดิอันไหนดีดเนี่ยนั่นไหมไอสัตว์ต้มหมูต้มหมูแล้วไปเกี่ยวอะไรกันแล้วมึงจะต้มกูเด็กคนละอย่างนะโอ้ยเฮ้ยจ้าเสร็จแล้วเรียกกูด้วยแล้วกันเสร็จแล้วโถเอ้ยอย่าให้พาไปดูลิเกเชในเฝ้าลูกสนามแย่จะเสนอในท้องเรื่องวิมานมะพร้าวโอ้โหทันสมัยด้วยใช่แล้วฉากแรกพบกับพระเอกนักรำหนุ่มรูปหล่อโอ้ยอย่างนี้ไม่ยกตามก็เชียสำหรับไม่ยกที่เตรียมพวงมาลัยไว้จะคล้องกับพระเอกของเราเตรียมตัวให้พร้อมพระเอกขจรปลื้มจิตเป็นพระเอกนักรำดูการไล่ลำจบจากกรมศิลป์โดยแท้จริงเป็นพระเอกนักรำเอออะไรนะเดี๋ยวไปไหนเกมมันเลิกแล้วครับยังนี่ลำแล้วนั่งนี่ไม่ใช่ลำเข้าดูก่อนดูก่อนนั่งนะไม่ต้องโยกครับเป็นไงร้องนะไม่ได้จับปากไว้นี่เมื่อก่อนจะเกลิ่นนะกล้ากล่าวชอบเหรอน้าชอบเหรอกูเป็นหืดโถ่แล้วลองตกใจนึกว่าชอบลิเกผมโอ้ยเสียงดีฮะเอามาตามลูกเลยเหรอไม่เป็นห่วงเด็กกลัวเด็กหลงอายสวยสวยก็เลยยังโสดแท้ๆมาฝากมือเรียกลูกใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เออใช่เห็นมาเรียกลูกตัวโตขนาดนี้แสดงมีผัวตั้งแต่เด็กกี่ท่าไปว่าเขายังงอนกินโน่นคนแม่มึงเหรอก็พูดเขายังมีอะไรก็เรื่องของเขาไปว่าเขาทำไมอ่ะก็กูกำลังจะร้องลิเกย่าตัวตอบไปอย่างเงี้ยเล็กเขาเลิกแล้วมึงกลับบ้านนะกูก็อะไรกันอาจจะน้องเขาก็ได้น้องอะไรลูก
เอ้ยมันเรื่องเขาแหมเขายังมีตอนไหนก็เรื่องชอบชอบไอ้เป็นลิเกอยู่ที่ไหนครับปทุมเมื่อก่อนจะเกลิ่นกล้อนกล่าวเอ๊ะทำไมเขาเรียกทำไมเขาเรียกปทุมฮะอ๋อปทุมก็มีสมัยก่อนก็มีนี่ไงผู้ชายคนหนึ่งชื่อปะลุงปะลุงปะไปไหนเขาเรียกว่าลุงปะลุงปะแล้วทีนี้แถวบ้านลุงปะนะเขามีดอกบัวเต็มไปหมดเลยทีนี้มาเรียกดอกบัวก็น่าเกลียดก็เรียกให้มันเพลาะหน่อยเป็นปทุมปทุมอ๋อบ้านไอ้ปะมีดอกบัวเยอะเออประเดี๋ยวจะมาปทุมก็เลยเปลี่ยนเป็นปทุมไงอ๋อมีนาคข้างบ้านผมมีอำเภออยู่อำเภออำเภออะไรดงละครเออมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงอีดงเขาเล่นละครไงเออของสายเหมือนกันน่ะเหมือนเหมือนกันแล้วก็จังหวัดนครนายกแล้วเป็นยังไงก็นายกก็ไปซื้อนาแถวนั้นหมดเลยชาวบ้านลำคาเลยยกให้เขาเรียกนครนายกโอ้เหมือนกับปทุมบ้านแกเลยนะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนปทุมบ้านฉันเมื่อก่อนจะเกลิ่นกล้อกล่าวอยู่ปทุมอำเภออะไรอ่ะคลองหลวงสิอ๋อคลองหลวงปทุมอำเภอคลองหลวงคลองหลวงเมื่อก่อนจะทำไมเขาเรียกคลองหลวงอ่ะก็คลองเนี่ยมาก่อนมันมีคลองเล็กนิดเดียวตอนหลังฝนตกมากๆเข้ามันก็ซ้อเอาใหญ่จนกระทั่งเป็นคลองทีนี้คลองมันเยอะๆเข้าชาวบ้านรู้จะทำยังไงโยกให้หลวงไปเลยมันเลยเป็นคลองหลวงเอาบ้านกูก็เรียกคลองผู้ใหญ่สิคลองผู้ใหญ่ยังไงเพราะหน้าบ้านกูยกให้ผู้ใหญ่ไปแล้วอ่ะเหมือนจะคลองหลวงบ้านคลองหลวงบ้านฉันนั่นแหละเมื่อก่อนจะเกลิ่นก็เล่นลิเกครั้งแรกเล่นที่ไหนรังสิตโอ้ยแค่นี้เองแค่นี้รังสิตเออเมื่อก่อนจะเกลิ่นทำไมเขาเรียกรังสิตทำไมเขาเรียกรังสิตอ่ะก็มันไม่มีอะไรหรอกเมื่อก่อนมันมีรังอยู่ใบหนึ่งทีนี้ก็มันเกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือไงไม่รู้คนไปบนบานศาลเก่าแล้วก็ได้มาได้หงได้หวยก็มาเกิดศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยเรียกว่ารังสิตน่าจะเรียกรังศักดิ์สิทธิ์นะทำไมล่ะโอ้รังศักดิ์เขาเรียกรังศักดิ์มันยาวไปไงเขาตัดสั้นๆเหลือรังสิทธิ์เมื่อก่อนจะเกลิ่นกล้อกล่าวที่บ้านอยู่กันกี่คนน่ะเฮ้ยไปไหนจะไปไหนกูจะไปเอาสมโนครัวให้เฮียเขาหน่อยใจเย็นมาเล่นให้เขาดูก่อนไม่ต้องไปแล้วไม่มันใกล้วันเลือกตั้งแล้วผมอยากจะรู้น่าจะถามเขามากสิเรารณรงค์เลือกตั้งรณรงค์เลือกตั้งไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรไปขายสิทธิ์ขายเสียงเลือกคนดีๆเข้าสภาไม่จะเลือกคนบ้าก็ไปทะเลาะกันสโลแกนนี่ดีนะบอกให้เขาเขียนป้ายไว้อะไรนะเลือกคนดีเข้าสภาอย่าเลือกคนบ้าไปทะเลาะกันเข้าท่าหายสงสัยหมดแล้วใช่ไหมโอเคเมื่อก่อนจำลองเขาจะสมัครไหมเนี่ยจ้าใช่สิจะสมัครแล้วสมัครแล้วเมื่อก่อนจะเกริ่นกล้อกล่าวบิ๊กสุกับจำลองเขาทะเลาะกันหรือไปถามพ่อมึงดูดิไปสบายเลยเอ้ยไปไหนเดี๋ยวกลับมาดูลิเกให้จบก่อนแล้วค่อยกลับไปถามพ่อบอกว่าไปถามพ่อก็รีบไปจริงๆอ่ะกูงงอยู่น่าจะถามมากดูลิเกผมเล่นก่อนสิเดี๋ยวก็อย่าหาว่าเล่นไม่ดีครับโชว์เลยลูก